ุดเพิ่งจำได้นะคะว่าศพที่มาดูเมื่อวานเป็นเพื่อนสุดแล้วเมื่อวานทำไมจำไม่ได้พอดีว่าเพื่อนอีกคนนึงเพิ่งบอกมานะคะว่าเพื่อนคนที่ตายเนี่ยเขาไปทำหน้าที่เกาหลีมาหน้าเลยเปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้ขั้นตอนการติดต่อรับศพเป็นอย่างดีนะครับยังไงเนี่ยผมจะติดต่อเจ้าหน้าที่ให้แล้วกันนะครับเป็นเพราะสุดไม่ค่อยรู้ขั้นตอนนี่แหละค่ะก็เลยต้องรบกวนคุณขอบคุณนะคะครับคุณแม่ครับผมขอตัวแป๊บนึงนะครับไปดื่มกาแฟรอตะเกียกันเถอะได้ค่ะมาแล้วค่ะคุณน้าเธอมีแฟนหรือยังอ่ะมีแล้วค่ะว้าเสียดายจังเสียดายอะไรเหรอคะก็เสียดายสิฉันอยากได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้ฉันแต่ว่าเธอมีแฟนแล้วน่ะสิก็คุณน้าห่วงคุณณเดชมากแล้วทำไมถึงอยากได้สุดเป็นลูกสะใภ้ล่ะคะนี่ฉันบอกกับเธอตรงๆเลยนะตั้งแต่ตาเดชเนี่ยคบกับผู้หญิงมากหน้าหลายตามาเนี่ยฉันไม่เคยถูกชะตาคนไหนเท่ากับเธอเลยนะจริงเหรอคะก็จริงนะสินี่เธอไปบอกเลิกกับแฟนเธอแล้วมาแต่งงานกับตาเดชได้มั้ยไม่ได้หรอกค่ะว้าฉันนี่พูดจาอะไรโง่ๆจริงๆเนี่ยก็เธอมีแฟนแล้วและรักแฟนเธอมากจะไปบอกเลิกกันได้ยังไงแล้วมาแต่งงานกับตาเดชคงเป็นไปไม่ได้พี่สุดบอกว่าเลิกไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าสุดเลิกอ่ะคุณนาก็จะไม่ได้สุดเป็นลูกสะใภ้นะสิคะเอ๊ะเธอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสุดกับคุณเดชเป็นแฟนกันค่ะแต่เขาไม่ให้บอกคุณนาเพราะกลัวว่าคุณนาจะโกรธนี่เธอยอมรับแล้วว่าเธอเป็นแฟนกับตาเดชเธอเป็นแฟนตาเดชใช่ไหมใช่ค่ะแฟนฮะคุณน้าคุณน้าเป็นอะไรคะคุณน้าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะที่พยาบาลช่วยด้วยค่ะคุณน้าคะคุณน้าคุณสุครับคุณสุแม่ผมเป็นอะไรครับนั่งคุยกันอยู่ดีๆแม่คุณก็เกรงไปทั้งตัวแล้วก็เป็นลมไปเลยอะค่ะตอนนี้คุณหมอก็ยังไม่ออกมาบอกเลยว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่คุณอยู่ในมือหมอแล้วคุณแม่คุณต้องปลอดภัยค่ะขอบคุณนะครับผมติดต่อเรื่องรับศพเพื่อนคุณให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเอาศพใส่ลงแล้วก็ให้รถไปส่งให้ที่วัดเลยนะครับเฮ้ยไม่ได้จะไปส่งที่วัดนะคะคือว่าญาติเพื่อนสุดเขาอยากทำพิธีแบบโบราณนะคะจัดงานที่บ้านเดี๋ยวสุดไปโทรบอกเพื่อนเฮ้ยสุดจะโทรบอกญาติเพื่อนก่อนนะคะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะขอบใจแกมากเลยนะยายสุดบอกว่าได้ศพแล้วโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมทำพิธีเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะพ่อหมอคืองี้ค่ะยายสุดบอกว่าตอนนี้แม่ของคุณณเดชแกเป็นลมอะค่ะต้องรอให้แม่ของคุณณเดชเนี่ยเขาฟื้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาศพกลับมาให้พวกเราค่ะโอเคครับทนอีกไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะคนก็จะได้กลับมาเป็นคนแล้วThank you.
แม่ครับคุณแม่เดชไม่รักแม่เดชไม่รักแม่รักสิครับผมรักคุณแม่มากที่สุดในชีวิตผมเลยนะครับไม่จริงถ้าเดชรักแม่เดชต้องไม่เป็นแฟนกันสุดใครบอกคุณแม่ครับก็เขาแหละบอกก็คุณแม่คุณบอกว่าอยากได้สุดเป็นลูกสะใภ้สุดก็เลยตัดสินใจบอกความจริงไปนะคะผมบอกคุณแล้วว่าอย่าบอกไงคุณก็ไม่เชื่อผมเลยอ่ะก็คุณแม่คุณทำท่าเสียดายมากที่ไม่ได้สุดเป็นลูกสะใภ้อ่ะแล้วคุณก็เชื่อคุณแม่ผมและเจ้าเล่ห์จะตายเด็ดเผลอไปคุณแม่ผมขอโทษครับคุณแม่ขอโทษครับคุณแม่ผมขอโทษคุณแม่ดูนี่นะครับคุณแม่แม่ดูเลยครับเราเลิกกันเลิกคุณแม่เลิกคุณแม่คุณแม่ครับเพื่อคุณแม่ผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับบอกไปเนี่ยคุณเลิกยุ่งกับผมอีกออกไปผมบอกให้คุณออกไปไงออกไปขอโทษนะครับสุดคุณณเดชคิดว่าเราร้องไห้จริงๆคุณณเดชคงจะแกล้งบอกเลิกเราเพื่อให้คุณแม่เขาสบายใจเดี๋ยวก็คงจะรีบโทรมาบอกว่าให้เราคบกันต่อคุณสุดครับผมขอโทษนะครับที่ผมต้องแกล้งบอกเลิกคุณนะคะฉันมารับศพเพื่อนนะคะอ๋อถ้าเป็นศพที่ตำรวจทำเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมเอาใส่ลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอหลักฐานด้วยครับหลักฐานครับก็พวกสำเนาบัตรประชาชนของผู้ตายทะเบียนบ้านรูปถ่ายหรืออะไรก็ได้ครับที่ยืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ตายจริงได้ค่ะนี่ค่ะรูปเพื่อนฉันที่ตายทำไมหน้าไม่เหมือนผู้ตายเลยล่ะครับเนี่ยค่ะพอดีว่าเขาหน้าตาขี้เหร่มากเลยค่ะเลยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีหน้าเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่ะจะมีรูปหลังจากที่ทำหน้าแล้วไหมครับไม่มีค่ะหลังจากเขาทำหน้าแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยค่ะแล้วมีหลักฐานอย่างอื่นไหมครับพอดีว่ารีบมากเลยค่ะเลยไม่ได้เตรียมหลักฐานอะไรมาเลยถ้าคุณไม่มีหลักฐานมายืนยันอย่างชัดเจนเนี่ยผมคงให้คุณเอาศพกลับไปไม่ได้นะครับไปให้เขาล่ะงั้นเราทำหลักฐานปลอมไปรับดีไหมเฮ้ยแต่ว่าถ้าถูกจับได้ว่าเป็นหลักฐานปลอมเนี่ยเราอาจจะต้องถูกจับเข้าคุกเลยนะแกพวกคุณเดือดร้อนเพราะผมมากพอแล้วครับอย่าเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพราะผมเลยครับหรือว่าเราจะไปขุดศพที่ฝังใหม่ๆในป่าช้าดีเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เผาศพกันหมดแล้วนะแล้วเราจะไปขุดหาศพที่ไหนอ่ะมันหายากแล้วนะโอ้โหทำเอกสารปลอมก็เสี่ยงศพที่ฝังก็หายากแล้วจะหาศพที่ไหนมาประจุยานให้คุณด็อกเตอร์ล่ะทีเนี้ยข้าวใหญ่ครับข้าวใหญ่ข้าวใหญ่ครับข้าวใหญ่ครับมีคนตายใต้ต้นไม้ฝั่งนู้นนะครับฮะทองกับพี่ป้อมออกไปวิ่งเล่นก็เลยเห็นนะจ๊ะ
ว่าเทวดาจะรู้ว่าเราหาศพไม่ได้เลยส่งมาให้เฮ้ย